ดูท่าจะหนักหลังอ้ําพัชราภาเลิกติดตามไอจีแฟนหนุ่มไฮโซพกแถมลบรูปเกลี้ยงล่าสุดปิดไอจีสาธารณะเข้าโหมด private เป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นประเด็นที่ทำเอาแฟนคลับกินกันไม่ได้นอนกันไม่หลับเลยทีเดียวหลังจากซุปตาสาวสวยอ้ําพัชราภาอันฟอลโล่ไอจีแฟนหนุ่มที่ชาวเน็ตยกย่องให้เป็นคุณพ่อคู่กับแม่อ้ำอย่างไฮโซพกอีกทั้งยังมีลบรูปคู่ออกจากอินสตาแกรมของเธอจนเกลี้ยงด้วยงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตที่ชอบกินเผือกอดสงสัยไม่ได้จริงๆค่ะยังไม่พอเพราะไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีภาพหลุดจาก IG Story คุณแม่อ้ำว่อนโซเชียลกันไปเลยเพราะเป็นภาพเลข4ที่มีรอยแตกร้าวที่พีคไปกว่านั้นก็น่าจะเป็นทางด้านสาวซุปตาเมืองไทยอย่างอ้ำสลับสวิชปิดโหมด Public มาเป็นเปิดโหมด Private ตั้งแต่เช้าของวันที่5เมษายนเลยล่ะค่ะเพราะปกติแล้วเรามักจะเห็นคุณแม่เปิดโหมดสาธารณะตลอดถ้าไม่ได้มีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรจริงๆคุณแม่อ้ําของเราจะไม่เปิดโหมดส่วนตัวขนาดนี้ล่าสุดคนทั่วไปไม่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวใน IG นี้ได้ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับก็เดากันไปต่างๆนานาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของทั้งคู่งานนี้ก็คงต้องรอลุ้นกันยาวๆว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ